ร้างผู้คนไม่น่าไว้ใจเลยพระเจ้าค่ะเมืองแคลงเป็นเมืองมอญพอแพ้ศึกก็ต้องทรุดโทรมเป็นธรรมดาพระคงจะทิ้งวัดหนีไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วพระเจ้าค่ะพระอื่นอาจจะหนีไปบ้างแต่ไม่ใช่พระมหาเถรคันช่องเพราะท่านน่ะเป็นที่พึ่งของคนมอญแถบนี้กุฏิท่านอยู่ทางโน้นข้าผ่านเมืองแคลงทีไรข้าต้องแวะไปกราบนมัสการท่านทุกทีเดี๋ยวก่อนพระเจ้าค่ะอะไรรู้สึกจะมีคนซุ่มอยู่แถวนี้พระเจ้าค่ะใครอยู่ตรงนั้นออกมาให้หมดพวกทหารมอญเหรออย่าเกลียดอย่ารามท่านมาทำไมเขาได้รับคำสั่งให้มาปลงพระชนพระองค์ดำพระคุณเจ้าพระเจ้านันทบุรีมีรับสั่งให้เขามาล่อลวงพระองค์ไปสู่ที่ขับขันแล้วก็ให้ปลงพระชนซะเพื่อไม่ให้เป็นเช่นหนามแก่แผ่นดินของสวดีสืบต่อไปแต่คนรามันเขารู้จักผิดชอบชั่วดีเขาจึงนำความนี้มาแจ้งกับอาตมาพระคุณเจ้าได้เมตตาชี้ทางอันชอบทำให้แก่พวกเราและพวกเราก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วพวกเราชาวรามันจะไม่มุ่งร้ายต่อพระองค์ดำพวกเราจะไม่เข้าด้วยกับผู้พาลผิดคิดร้ายพวกเราจะขอเอาพระบารมีเป็นที่พึ่งขอพระองค์ดำได้โปรดนำพวกเราให้พ้นภัยจากผู้ข่มเหงสู่อิสรภาพด้วยเถิดพระเจ้าค่ะไม่ได้มีความผิดแต่พระเจ้าหงสาวดีกับคิดร้ายหมายชีวิตเราก่อนถึงเวลาแล้วที่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยากับแผ่นดินหงสาวดีจะต้องขาดไมตรีจากกันเทพเจ้าทั้งหลายที่สถิตอยู่ในทุกทิศสานุทิศจงเป็นพยานนับแต่วันนี้ไปกรุงศรีอยุธยากับหงสาวดีจะไม่เป็นสุวรรณปฏพีเดียวดุจหนึ่งแต่ก่อนขาดจากกันตั้งแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสานในที่สุดข้าก็มีชีวิตอยู่ทันได้เห็นไทยกลับเป็นไทยอีกครั้งขอจงทรงพระเจริญเถิดพระเจ้าค่ะอาตมาขอถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นที่พึ่งแก่ราวอนาประชาราษฎร์และสมณะสงฆ์ในพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อไปเถิดที่พระคุณเจ้าได้ช่วยชีวิตข้าในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นพระคุณอย่างหาทิฏฐิไม่ได้แล้วหากพระคุณเจ้ายังจะอยู่ที่เมืองมอญนี้ต่อไปข้าคิดว่าอาจจะมีภัยจากพระเจ้าหงสาวดีได้ข้าจะขอนิมนต์พระคุณเจ้า
พร้อมกับพญาเกียรติพญารามและญาติโยมทุกคนจงไปอยู่กรุงศรีอยุธยาด้วยกันซะเลยอาตมายินดีทั้งที่ความจริงแล้วอาตมาก็ไม่อยากจะทิ้งวัดนี้ไปหรอกแต่เมื่อพิจารณาดูแล้วถ้าหากอาตมาขืนอยู่ต่อไปก็รังแต่จะเพิ่มอกุศลกรรมให้กับพระเจ้าหงสวดีมากขึ้นเท่านั้นนั้นท่านพญาเกียรติพญารามท่านรีบรวบรวมครัวชาวมอญทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เตรียมออกเดินทางข้ามชายแดนพระเจ้าค่ะส่วนข้ากับพวกขอเข้าหงสาวดีก่อนขอทำในสิ่งที่ข้าตั้งใจมานานแล้วสักทีเถอะคุณจะเป็นแม่เราเป็นใครวะ